สิ่งที่เป็นปัญหาส่วนตัวของผมเนี่ยผมตัดสินใจขนาดนั้นผมไม่อธิบายความจริงในประเทศไทยให้คนไทยฟังไม่อธิบายเพราะถือว่าอธิบายไปแต่เดี๋ยวหมดกำลังใจพังกันหมดอันนี้เป็นประเด็นในภาคประชาธิปัตย์เยอะนะถ้าจะมาหาว่าผมไม่อธิบายเนี่ยทักษิณมาชุบมือเปิดผลงานเราหมด